านเสียงทั้งหมดขอให้เข้าใจให้ตรงกันนะว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมีอยู่แล้วนะทุกคนมีอยู่แล้วตรงนี้ครับแต่ลุงมันมีมากก็แค่นั้นเองนะครับลุงมันมีมาก 100% ลุงเอาไว้รักษาตัวลุงเองโอเคไหมลุงจึงไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนคือตรงนี้ไม่ได้กลัวหรอกครับมะเร็งมะเสงมะเมียวแมวรากาไม่ได้กลัวเลยโอเคไหมครับสบายสบายโอเคนะยังไม่พอนอกจากจะรักษาตัวเองแล้วก็ยังรักษามนุษย์พันธุ์อื่นด้วยคนอื่นด้วยนะโอเคไหมก็เผื่อแผ่แบ่งปันก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีเรื่องช่วยกันอยากให้ทุกคนได้มีพลังตัวนี้รู้ไหมผมมองไปอย่างนู้นนะฮะอย่าลืมนะว่าไวรัสโคโรนาตรงนี้ถ้าเป็นอาวุธก็คืออาวุธชีวภาพนะครับจำนะครับชีวภาพถ้ามันเกิดจากห้องปฏิบัติการคือห้องแลบนั่นแหละคืออาวุธชีวภาพโอเคนะมองให้มันเป็นอาวุธไปเลยเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วอาวุธชีวภาพเนี่ยนะนี่แหละคือใช่แล้วโอเคไหมรู้ไหมโลกนี้กำลังทำสงครามกันอยู่สงครามอาวุธชีวภาพโอเคนะโอเคนะถ้าออกจากห้องแลบห้องปฏิบัติคือนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็เรียกหมองูตายเพราะงูหมองูจะตายเพราะงูโอเคไหมเขาอยู่ในห้องเขาก็ปิดปากปิดจมูกทำกันใช่ไหมล่ะป้องกันเต็มร้อยเวลาออกจากห้องเนี่ยเปิดปากเปิดจมูกก็จะมันติดไม้ติดมือมาด้วยสิทีเนี้ยเห็นไหมออกมาก็ควบคุมไม่ได้ทีเนี้ยเห็นไหมนั่นแหละลองนึกต่อไปสิครับว่าอนาคตข้างหน้าจะตายเป็นหมู่เยอะด้วยครับสถานที่ชุมนุมคนนี่นะครับจะเป็นห้างดังห้างไม่ดังเนี่ยนะคอยดูจะทำลายกันด้วยวิธีนี้เอา การค้าการขายนี่นะครับเนี่ยมันเอาไว้ใส่กล่องแล้วนี่ดีดีขึ้นมาเป็นโดรนใช่ไหมเอามาปล่อยหยอดเหมือนปิงปองจอดปล่อยเหมือนปิงปองต่อยตกเปรี้ยงก็แตกแล้วแตกก็ออกแล้วกระจายแล้วลองนึกภาพดูสิครับนึกภาพดูสิครับเป็นไปได้ไหมที่ว่าอาวุธชีวภาพเนี่ยใส่ภาชนะอะไรต่างๆนะผมไม่มองไปทางนั้นในเวลาเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้ามีอยู่มันก็สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นมีทุกคนแล้วจะป้องกันอาวุธชีวภาพเนี่ยกันได้ 100% แน่นอนโอเคไหมครับนะอย่างลุงเนี่ยกันได้ 100% แน่ๆด้วยไม่ได้สนเลยไวรัสโคโรนามาเยอะๆใส่กระป๋องมาจะกินให้ดูเนี่ยไปงั้นเลยไม่ได้คุยแล้วอาวุธเคมีทีเนี้ยครับถ้ามันเข้มข้นก็ยอมเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับว่ามันถึงก็โปะจมูกเลยเนี่ยปิดไปหมดเสร็จมลากากเหมือนกันครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นกระป๋องมามันแตกห่างจากกระป๋องมาเนี่ยแตกห่างจากที่ลุงอยู่ก็แล้วกันเอาสัก10 เมตรก็แล้วกันนะเอาว่ากลางวงก็แล้วกันกลางวงกำลังชุมนุมกันอยู่เนี่ยถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นลุงจะเป็นคนตายคนสุดท้ายบอกให้ทราบไว้เพราะมีพลังนี้มันจะเหมือนกับรักษาตัวเองได้นั่นเองรักษาตัวเองได้แล้วก็ทำนองเดียวกันจะป้องกันสิ่งนั้นได้ด้วยถ้าเข้มข้นมากเกินไปยอมเหมือนกันครับถ้ามันเจือจางรับรองว่าตายคนสุดท้ายแน่นอนนะครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราเองเนี่ยมันต้องพยายามฝึกขึ้นมางับอากาศไม่ต้องคิดอะไรมากอากาศปกติเราก็สูดลมหายใจอยู่แล้วอื่นไปเยอะกันนานๆเดี๋ยวมันเบิร์นมันเผาไหม้มันเองไม่ต้องพิธีดีตรองมากหรอกครับกระโดดแล้วเต้นหน่อยก็ดีเหมือนกันเต้นแรงเต้นกาเต้นไปเถอะครับเต้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยปืดปาดปืดปาดปืดปาดไม่ต้องออกวิ่งกระเด้นอยู่กับที่มันก็หัวกระโดดเชื่อมก็พอก็ออกวิ่งเหมือนนะใจอย่างใช่ไหมครับใช้พื้นที่น้อยด้วยใช่ป่ะ
หน้าบ้านชานบ้านใครชานบ้านมาเนี่ยได้ทั้งนั้นกระโดดเชือกนะฮะแต่ก็นั่งควบคุมลมหายใจเดินตากแดดบ้างกลางวันก็ไปเจอแดดเจออะไรก็ว่ากันไปในหนึ่งก็บอกว่ามาสร้างภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับไอ้พวกระบบที่เขาเรียกว่าเอนไซม์เอนไซม์มันทำงานหมดฮอร์โมนทำงานหมดพวกนี้โอเคไหมเอนไซม์ก็จะดีฮอร์โมนก็จะดีที่เขาว่าหน้าตาก็จะผ่องใสหน้าตาจะผ่องใสผิวพรรณจะผ่องใสพวกนี้นะครับพลังงานตรงนี้คนไหนไม่มีสีนี้ก็หน้าตาเหี่ยวแห้งซีดเซียวนะซีดเหี่ยวแห้งเหี่ยวย่นอะไรทำนองนั้นนะครับลุงก็ย่นเหมือนกันนะเทวาเนี่ยใช่ไหมครับเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้ตรงนี้ดูสิคอลุงออกไหมรู้จักคออีแรงไหมเนี่ยเป็นเหนียงเนี่ยยืดมาเงี้ยดวงข้างเนี่ยยิ่งชัดไม่เห็นจะไปตกใจมันเลยไม่เลยไปหรอธรรมชาติก็ธรรมชาติไปเลยไม่ตกใจมันไม่ธรรมชาติมันบางทีเอ้ยไปตัดมั่งล้อออกไปให้มันตึงมั่งโอ้ยหนีไปไกลกับลุงออกคนละเรื่องนะรู้ไหมไม่เล่นอยู่แล้วแบบนั้นนางนั้นเขาเลยไม่น่าอยู่หรอกครับบอกตึงใบหน้านั้นคนพวกที่ตัดนู่นน่ะก็ตึงใบหน้าเขาเรียกหวานอมขมกลืนนะพวกนี้นะครับแต่บอกให้ทราบไหมโบท็อกเนี่ยพยายามหลีเลี่ยงให้หมดนะครับสิ่งใดก็ตามที่ผสมสารโบท็อกหลีเลี่ยงให้หมดวิทยาศาสตร์ย้ายให้เข้าร่างกายนะครับจำหน่อยครับไอ้พวกสีเสือฉีดเข้าไปในเลือดเนี่ยเหมือนกันมันสะดวกกับทางด้านการแพทย์แต่มันมาลงที่ตัวเรานะครับสะดวกทางด้านการแพทย์เวลาก็จะตรวจวัดได้ต่างแต่ของไม่ดีเคมีแย่มันเข้าตัวอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมแต่ก่อนเดินขึ้นเขาเมื่อยค่ะ